หลายๆคนนะคะที่อยากจะตั้งอธิษฐานจิตนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานจิตยังไงนะคะหรือว่าเวลาเรามาทำสิ่งดีๆนะคะหรือว่ามาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตั้งอธิษฐานจิตยังไงให้ได้ผลลัพธ์นะคะโคพิโอนี่นะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลาตั้งอธิษฐานจิตนะคะมักจะได้ผลลัพธ์นะคะ 80-90% เลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์และแบ่งปันให้ทุกๆคนนะคะว่าเอ๊ะเทคนิคอะไรนะที่โคพิโอนี่ใช้นะคะโอเคอันดับแรกนะคะเราจะต้องรู้สิ่งที่เราต้องการจะอธิษฐานจิตก่อนนะคะเพราะว่าเกิดถ้าคุณไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะตั้งอธิษฐานจิตได้นะคะพอเรารู้แล้วนะคะให้เราตั้งมั่นเชื่อมั่นเชื่อว่าสิ่งที่เราอะค่ะกำลังอธิษฐานอะจะสำเร็จผลและก็เป็นจริงอย่างแน่นอนนะคะหรือถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่มีสมาธินะคะสังเกตเวลาไปไหว้พระนะคะก็จะมีบทสวดที่อยู่ตรงด้านหน้านะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปไหว้พระที่สถานที่ไหนนะคะเราอาจจะสวดมนต์ในบทนั้นก่อนก็ได้นะคะเพื่อเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของส่วนตัวนะคะในทุกสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมีพลังงานที่ดีอยู่ในนั้นนะคะหรือว่าจะอธิบายว่าอย่างเช่นหลวงพ่อโสธรนะคะตรงนั้นเป็นจุดที่มีพลังงานที่เป็นมงคลอยู่ในละแวกนั้นเยอะมากๆนะคะพิวนี่เคยฟังมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสวดมนต์นะคะหรือว่าการที่เราส่งพลังงานดีๆออกไปอะค่ะมันจะมีมวลพลังงานที่เป็นบวกอยู่ในนั้นเยอะมากนะคะแล้วเวลาเราตั้งจิตอธิษฐานอะไรอะมันก็จะยิ่งส่งผลดึงดูดสิ่งนั้นนะคะสิ่งดีๆเข้ามาอย่างง่ายดายและรวดเร็วนะคะโอเคหลังจากที่เราเชื่อมั่นว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยเหมือนสัมผัสให้ได้ว่าเราได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเป็นการขอบคุณก็ได้นะคะขอบคุณที่ได้มีเงินก้อนโตหลั่งไหลเข้ามาขอบคุณสามีที่รักเราอย่างสุดจิตสุดใจนะหรือว่าขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะอย่างเช่นขอบคุณรถที่มีให้ขับบ้านที่มีให้อยู่นะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะรับรู้ว่าเราได้รับผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วเรียบร้อยอะค่ะสิ่งนี้มันจะยิ่งจูงพลังงานที่ดีส่งมาหาเรานะคะแล้วมันก็จะเป็นการตั้งอธิษฐานจิตที่ได้รับผลลัพธ์อย่างรวดเร็วค่ะหวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะตั้งอธิษฐานจิตนะคะแต่ถ้าเกิดใครนึกคำอธิษฐานจิตไม่ได้นะคะวันนี้โคพิโอนี่มี5คำให้กับทุกคนนะคะอ่ะ5คำนะคะก็จะมีรุ่งโรจน์รุ่งเรืองร่ำรวยราบรื่นและก็เรียบร้อยนะคะอ่ะ5คำนี้นะคะถ้าเกิดใครนึกไม่ออกว่าฉันจะอธิษฐานจิตว่าอะไรในครั้งต่อไปก็ลองอธิษฐาน5คำนี้เพราะเป็นคำที่มงคลที่จะส่งผลมาให้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วมาเจอกันกับครูพิโอนี่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ